จ้าของร้านอยู่ไหนน้อเอ้าว่าไงครับคุณลูกค้าใช่เจ้าของร้านไหมนี่โอ้ผมนี่แหละครับว่าจะมาคุยธุรกิจว่าไงครับพี่รับซื้อคอมมาถามตรงๆโอ้มาขายคอมเครื่องแบบประกอบใหม่ประกอบมา 40,000 ขายพี่ 20,000 อ่ะ 20,000 รอนเงินด้วย 20,000 พี่ซื้อเข้าไม่ไหวว่ะมือ2แล้วสภาพคอมมันน่าจะปีกว่าๆแล้วมั้ยอันเนี้ยไม่น่าถึงผมเพิ่งประกอบไป 20,000 ไหวมั้ยเนี่ย 20,000 ไม่ไหวว่ะโอ้เนี่ยแมวผมไม่สบายนะเอาไปรักษาแมวนะ 20,000 แมวไม่สบาย 20,000 ก็ไม่พอที่ไม่ไหววะลองไปดูร้านอื่นนะขายไฟก็เก็บไม่เนียนเนี่ยจะก็ไปประกอบร้านไหนมาเว้ยถ้า 2,000 ล่ะ 2,000 เต็มที่อ่ะผมเต็มที่เลยผมพูดเล่นมั้ยนี่พูดเล่นมั้ยนี่ 2,000 2,000 ไปร่อนเงินขนาดนั้นเลยวะก็ต้องการมากอ่ะ 2,000 น่ะโคตรคุ้มผมบอกเลยได้ไปแล้วคือคุ้มมากคอมผมใช้คนเดียวด้วยพี่ช่วยซื้อได้ป่ะ 2,000 อ้าวได้ดิเออสแกนป่ะได้เลยได้เลยครับชื่อเชิดใช่มั้ยชื่อเชิดโอเคเรียบร้อยครับเรียบร้อยนะครับเนาะได้ครับเออขอบคุณครับขอบคุณครับขอบคุณครับโอ้ยหวานเจี๊ยบเลยนี่ขายได้ตั้งหลายหมื่นนี่แม่มาขายกู 2,000 นี่ลาบเลยเดี๋ยวนี้โคตรเปี๊ยะสวัสดีครับสวัสดีครับผมพันตำรวจโทหำโตนะฮะมาจากสพ.บอส PC ได้รับแจ้งว่าร้านคุณเนี่ยรับซื้อของโจรนะครับเฮ้ยคุณมีหลักฐานหรือเปล่าคุณตำรวจของโจรครับของโจรเฮ้ยมันเหมือนอันนี้ยังไงเคสแบบนี้เลยฮะเนี่ยโอ้โหหลักฐานแน่นเลยนะครับเนี่ยไม่รอดแล้วนะครับเนี่ยครับขออนุญาตเชิญคุณไปโรงพักได้ไหมครับผมก็ไม่รู้จริงๆอ่ะคุณตำรวจว่ามันคือของโจรนะแต่ว่าลูกผมก็กำลังอยากได้คอมพอดีมันอยากเป็นตำรวจในไฟล์ M อ้าวเหรอครับงั้นเอาอย่างนี้ไหมครับถ้าเกิดว่าคุณให้คอมผมเครื่องนี้เนี่ยเดี๋ยวผมปล่อยคุณเลยผมปิดคดีเลยเคลียร์หลักฐานเรียบร้อยเอางั้นก็ได้ครับคุณตำรวจเพราะว่าผมก็ไม่ได้ตั้งใจซื้อมาเนาะผมก็ไม่รู้ว่ามันเป็นของโจรอะไรเงี้ยงั้นผมยกคอมเครื่องนี้คุณตำรวจคุณตำรวจเอาไปอะไรแล้วแต่เลยครับได้ครับว่ากันโอเคครับขอบคุณมากครับคุณตำรวจครับโอเคขอบคุณที่ให้ความร่วมมือครับเอ้ยแม่งเสียดายว่ะดีนะซื้อมา 2,000 ดีกว่าไปโดนกระดงคดีอะไรยืดเยื้อเอาเพื่อนมันเชื่อกูสนิทเลยกูว่ามันโง่นะมึงได้มาสักบาทเนี่ยอ๋อไอ้สีมึงไปขายมันเท่าไหร่ 2,000 2,000 กูให้มึงขาย 20,000 มึงขาย 2,000 โอ้ปวดหัวกูเจ้าของร้านมันรู้ดีเนาะตาของกูโง่แล้วแต่ว่าสมแล้วดีนิดนึงอ่ะพอรู้อ่ะสมแล้วโดนหลอกอ่ะมาเถอะรอดมา